มีใครเคยยกเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเอาไปซ่อมหรือว่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่ๆแล้วเนี่ยนะครับมาต่อดูบ้างไหมครับอันนี้นะครับคือภาคกำลังของเครื่องนะครับเวลาเรามาต่อนะครับต่อเครื่องเปิดเครื่องนะครับอาจจะตกใจนิดนึงครับว่าเห็นช่องต่อมันเยอะเหลือเกินอะไรต่ออะไรบ้างนะครับผมจะแนะนำทริคอย่างหนึ่งง่ายๆนะครับเวลาเราต่ออุปกรณ์พวกนี้นะครับสังเกตนะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้เวลาสายเขามีมาให้เนี่ยนะครับเขาจะทําสีมาเห็นไหมครับสีนะครับถ้าเป็นสายไฟ AC สีดำนะครับมันก็จะมีเขี้ยวสามเขี้ยวด้วยนะครับก็เสียบข้างหลัง power supply อย่างนี้นะครับช่องเมาส์คีย์บอร์ดล่ะเสียบยังไงนะครับเมาส์คีย์บอร์ดนะครับเราก็หันเขี้ยวให้ตรงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสีนะครับสีสังเกตนะครับสีที่เป็นช่องเสียบเมาส์เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับตัวเมาส์ก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับตัวช่องเสียบสายเสียบเมาส์ก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันของคีย์บอร์ดนะครับของคีย์บอร์ดของคีย์บอร์ดก็เป็นสีม่วงนะครับช่องเสียบก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับเวลาเสียบก็หันดูเขี้ยวนะครับให้มันตรงนะครับล่องรูมันนะครับดูเขี้ยวด้านในนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับสาย VGA นะครับสาย VGA หรือสายสัญญาณจอภาพนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นตัวเสียบสีน้ำเงินก็เสียบช่องสีน้ำเงินนะครับหันช่องให้ถูกนะครับแล้วก็เสียบช่องเสียบอุปกรณ์ที่เป็น USB นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เตอร์สแกนเนอร์กล้องนะครับกล้องเว็บแคมนะครับไมโครโฟนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ใช้สาย USB นะครับอย่างเช่นเมาส์นะครับเมาส์เป็นต้นนะครับถ้าจะใช้สาย USB เนี่ยเสียบไปช่องไหนก็ได้นะครับถ้าลงไดรเวอร์แล้วนะครับใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับที่เป็นช่อง USB นะครับเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะผมเสียบอีกช่องอื่นนะครับไม่ใช่นะครับก็ต้องเสียบเฉพาะช่อง USB นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยของโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับมันก็มีช่อง eSATA มาอีกช่องหนึ่งนะครับก็สามารถเสียบอุปกรณ์USB ได้นะครับนะครับก็นะครับต่อไปก็ช่องเสียบสาย LAN นะครับหรือสายเครือข่ายเนี่ยก็จะเสียบโมเด็มหรือว่าสาย LAN นะครับที่ทำงานออฟฟิศเรานะครับก็มีรูเดียวครับตัวอื่นเสียบไม่ได้นะครับแล้วก็ช่องเสียบลำโพงนะครับช่องต่อสายลำโพงนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวก็ตัวลำโพงเองก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ไมโครโฟนครับไมโครโฟนนี่ก็จะเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูนี่เป็นช่องต่อหลักๆนะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับส่วนช่องอื่นที่เห็นเกินๆมาอย่างพวกนี้ครับเป็นช่องต่อพวกพิมพ์เตอร์สแกนเดอร์หรืออุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับสมัยก่อนที่เขาใช้กันนะครับปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับพวกนี้นะครับต่อมาพอเราต่อสายเสร็จนะครับเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราจะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราจะทราบได้ยังไงครับว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มสวิตช์ปิดเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจากหน้าจอเนี่ยนะครับมันก็จะมีปุ่มอยู่หลายปุ่มมากใช่ไหมครับอย่างตัวเคสเองเนี่ยนะครับหรือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีมันก็มี2ปุ่มใช่ไหมครับทุกปุ่ม power กับปุ่ม reset เราจะทราบได้ยังไงนะครับว่าปุ่มไหนเป็นเป็นปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะครับสังเกตสัญลักษณ์ตัวหนึ่งนะครับในการสวิตช์ปิดเปิดนะครับอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกตัวเนี่ยนะครับจะมีสวิตช์ตัวนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเครื่องสแกนเนอร์พิมพ์เตอร์นะครับนะครับมันจะเป็นลักษณะนะครับเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมเป็นสัญลักษณ์วงกลมนะครับแล้วก็มีขีดลงมากึ่งกลางอย่างนี้นะครับวงกลมไม่ชิดกันนะครับอันนี้ผมพยายามวาดให้กลมที่สุดแล้วนะครับนะครับพอเห็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับมั่นใจได้นะครับว่าเป็นสัญลักษณ์สวิตช์ปิดเปิดนะครับบางทีที่หน้าจอนะครับสัญลักษณ์อยู่ด้านหน้านะครับแต่ว่าสวิตช์อยู่ด้านหลังก็ดูให้มันตรงกันนะครับจะไปดูด้านหลังบางทีก็อยู่ด้านล่างนะครับตัวจอรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นระบบสัมผัสนะครับก็จะมีแค่สัญลักษณ์รูปภาพไม่มีปุ่มสวิตช์ให้เรากดนะครับเราก็จะมือไปสัมผัสที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับก็จะเปิดติดขึ้นมานะครับ
พอเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับถ้าไม่ติดนะครับพาสเวิร์ดที่เขาตั้งเอาไว้ตามสำนักงานนะครับก็จะสามารถเปิดเข้าสู่หน้าจอการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับในที่นี้นะครับผมจะเปิดให้ดูของตัวที่เป็นระบบ OS ของ Windows นะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับนิยมใช้ตัว Windows กันหลักๆนะครับยังไม่ค่อยมีคนใช้ Linux กันสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะสอน Windows นี่นะครับให้เราได้ใช้กันเป็นนะครับ พอเปิดเครื่องขึ้นมานะครับ Windows เนี่ยเขาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาก็หมายถึงหน้าต่างนะครับหน้าต่างหลายๆหน้าต่างนะครับเพราะ Windows เติม F ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเข้าสู่โปรแกรมในการทำงานเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าเป็นการเปิดหน้าต่างไปสู่โลกของการเข้าสู่โปรแกรมในการทำงานนะครับนะครับพอเราเปิดขึ้นมานะครับหน้าจอของเราก็จะเป็นลักษณะนี้ครับสำหรับ Windows XP นะครับถ้าเป็น Windows Vista หรือว่า Windows 7นะครับหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือไอคอนก็จะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับสีสันก็จะดูสวยงามมากขึ้นนะครับตัวทูลก็จะดูแปลกๆไปบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะคล้ายกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าส่วนหน้าตาคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะครับส่วนหลักๆก่อนนะครับพอเราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บนะครับเราจะเห็นนะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับแสดงภาพขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับพื้นนะครับพื้นที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับขออนุญาตขอเปลี่ยนนะครับตัวชี้นิดนึงนะครับนะครับพวกนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเดสก์ท็อปนะครับพื้นที่ทั้งหมดนี้เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะอยู่ตรงกลางนะครับเดสก์ท็อปเนี่ยนะครับก็หมายถึงโต๊ะที่เราใช้ในการทำงานนะครับโต๊ะเป็นพื้นที่โต๊ะในการทำงานนะครับแล้วก็วางเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการทำงานนะครับเครื่องมือที่เราวางใช้ในการทำงานเนี่ยนะครับภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าไอคอนนะครับไอคอนนะครับไอคอนเนี่ยก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับที่แสดงอยู่หน้าบนเดสก์ท็อปตอนนี้นะครับแต่ละไอคอนเนี่ยก็จะทำหน้าที่นะครับเปิดไปสู่หน้าต่างแต่ละโปรแกรมที่เขาเชื่อมโยงอยู่นะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับในการเข้าไปสู่หน้าต่างของแต่ละโปรแกรมนะครับซึ่งมีบางคนถามนะครับว่าภาพพื้นหลังของแต่ละเครื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับภาพพื้นหลังนี่ก็เรียกว่าภาพแบ็คกราวด์นะครับก็บางทีเปิดขึ้นมาอาจจะไม่ได้สีสันเหมือนของผมนะครับอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตกใจนะครับภาพแบ็คกราวด์นะครับนะครับต่อมานะครับไอคอนแล้วนะครับปุ่มที่3นะครับเป็นแถบนะครับเป็นแถบสีฟ้านะครับแถบสีฟ้าตรงนี้นะครับเรียกว่าทาร์กบาร์นะครับทาร์กบาร์นี่ก็ใช้แสดงชื่อโปรแกรมที่เราเปิดใช้งานอยู่นะครับแล้วก็วางไอคอนที่ใช้ทำงานนะครับเป็นคีย์ลัดได้ด้วยนะครับต่อมานะครับปุ่มเรียกว่าสตาร์ทเมนูนะครับปุ่มสตาร์ทเมนูนะครับปุ่มนี้นะครับสำคัญมากครับสตาร์ทนี่หมายถึงการเริ่มนะครับเริ่มใช่ไหมครับเมนูก็หมายถึงรายการนะครับก็ที่นี่ก็จะมีรายการของโปรแกรมต่างๆนะครับที่เราใช้ในการทำงานนะครับนอกจากที่มันแสดงอยู่หน้าเดสก์ท็อปแล้วนะครับบางทีเนี่ยไอคอนเนี่ยมันไม่โชว์หน้าเดสก์ท็อปเนี่ยเราก็มาหาที่นี่ครับปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทของ Windows 7หรือ Vista ก็เหมือนกันนะครับมีลักษณะเหมือนกันนะครับ